ขอแสดงความเคารพนับถือคารวะอีกครั้งหนึ่งมายังท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพพักมื้อนี้เป็นวันที่14เดือนมีนาปี2020จากสหรัฐอเมริการายการที่ท่านชมในปัจจุบันนี้เป็นรายการนำเสนอโดยทีวีพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกาข้าพเจ้าเองวันลังคำสุขมื้อนี้เป็นวันเสาร์มันปกติแล้วของพระเจ้าก็ไม่ได้เข้ามาในรายการนี้แต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงดัดแปลงระบบของพวกเขาเล็กๆน้อยๆในระยะที่ว่าอาทิตย์ที่ผ่านมานี่พวกเขาไม่ได้ออกรายการเป็นประจำจากมื้อนี้ข้าพเจ้ารู้สึกว่ามีความจำเป็นที่สุดอยากจะออกมาแถลงเรือแจ้งถึงเหตุผลต่างๆให้ท่านทราบดังต่อไปนี้ในมื้อนี้แม่นรายการของพวกเขามันทีวีนำเสนอโดยพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นองค์การจัดตั้งองค์การพันธมิตรเคลื่อนไหวในการศึกษาเสนอความคิดความเห็นแบบประชาธิปไตยต้านนโยบายปกครองเผด็จการที่ผูกขาดอำนาจปฏิเสธกีดกันประชาชนลาวไว้เข้าร่วมบริหารประเทศซึ่งเป็นสิทธิของประชาชนลาวทุกคนพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกาเป็นการจัดตั้งขึ้นที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นการจัดตั้งบ่หวังผลกำไรจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายขึ้นอยู่ละวอชิงตันสเตทหรือละวอชิงตันลงวันที่2เดือนเมษหรือเดือนเมษาปี2014ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและการทีวีที่ท่านชมอยู่ในขณะนี้เป็นภาคส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวของพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยของคปล.จากสหรัฐอเมริกาพรรคแนวนโยบายสุขยิ่งส่งเสริมให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านให้เข้าใจรู้สึกในแนวนโยบายปกครองแบบประชาธิปไตยซึ่งถือว่าเป็นแนวนโยบายปกครองที่โลกทั้งมวลปัจจุบันนี้กำลังไฟฝันหาโดยสปอร์และส่วนใหญ่และก็เป็นประกอบว่าปกครองแบบประชาธิปไตยถือเอาความต้องการของประชาชนเป็นจุดยืนหลักมันหลักสำคัญเป็นต้นพื้นฐานให้ประชาชนในประเทศนั้นเป็นเจ้าของมีสิทธิ์มีเสียงมีความสำคัญในการร่วมบริหารประเทศชาตินี่เป็นหลักการที่สำคัญที่พวกเขานำมาเสนออยากให้ลาวพี่น้องลาวของเขาในประเทศรู้จักและก็เข้าใจสิทธิ์ของเขาเจ้าเองบวมเงินกันครับที่ว่าคำเปล่าประกาศของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่เราอ้างหน้าประชาชนแต่สุดท้ายมาแล้วเขาบริเหตุหน้าเพื่อประชาชนคปล.สหรัฐอเมริการายการของพวกเขาการเคลื่อนไหวของพวกเขาเป็นแน่ใช้ผลประโยชน์และสิทธิของประชาชนของประชาชนลาวที่อยู่ในประเทศพวกเขาถือว่ามันทิ้นกำเนิดของพวกเขาเส้นเดียวกันจะบุมีไผ่จะมาปฏิเสธหรือมาบอกว่าเฮานี่บ่เป็นลาวอันนั้นมันบ่ถูกต้องพวกเขาขอยืนยันว่าเฮาพวกเขาเกิดถึงว่าบ่แม่นเป็นอาณาสันชาติลาวแต่เป็นเสื้อชาติลาวแต่มีความรู้สึกยังเป็นห่วงเป็นใยรู้สึกทอดถึงสายเลือดลาวน้ำกันพวกเขาถือว่าสมาชิกของพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกาจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยก่อนมีความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยน้ำเขตน้ำดินของลาวของเขาของในอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ทางทีวีของพวกเขาไม่ได้ออกข่าวเป็นปกติเป็นวาระหรือว่าเป็นโอกาสที่พวกเขาคปล.จากสหรัฐอเมริกาจำต้องได้ปรับปรุงระบบสัญญาณส่งภาพและเสียงส่งภาพและส่งเสียงให้ดีขึ้นขอแจ้งให้ท่านทราบว่าระบบเก่าที่พวกเขาใช้นำเสนอรายการต่างๆนั้นมีความอ่อนแอ weak บ่สามารถต้านทานของระบบการก่อกวนไวรัสอื่นๆได้แต่ระบบใหม่นี้ปรากฏมื้อนี้นี่มือตับอิดที่ทางเทคนิชันและคณะทีวีของพวกเขาเดินมาลองเบิ่งว่ามันจะออกมาในลักษณะใดระบบใหม่นี้จะมีเสียงและก็สัญญาณแข็งแรงและชัดเจนดีต้านทานระบบการก่อกวนต่างๆได้นานสมควรและการที่พวกเขานำเสนอท่านผู้ชมทางบ้านที่ขนบเขาก็ได้นำใส่ออกมาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ชมหลายรายการแล้วอยู่ในเครือข่ายของพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยจากสหรัฐอเมริกาใน7วันซึ่งมันจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์และก็วันอาทิตย์ก็มีไลฟ์พวกเขานำเสนอรายการต่างๆเพื่อให้
เป็นไปตามความเห็นของต้องการลดนิยมของท่านผู้ชมทางบ้านของพวกเขาที่นำเสนอมาพวกเขาได้นำเสนอรายการต่างๆซึ่งมีรายการห้องว่าแม่ทัพพันธมิตรรายการวิจารณ์ข่าวประจำสัปดาห์รายการผ่านฟ้าหาเมืองเรารายการ YPDL รายการสมพักเซียนแกงพักไซรายการสนทนาภาษาลาวรายการสองลาววิเคราะห์ข่าวรายการรักษาสืบทอดวัฒนธรรมลาวพวกเขาได้นำเสนอมาขอขอบใจในคำติชมต่างๆไอเดียต่างๆความคิดความเห็นต่างๆที่เสนอมาเพื่อก่อและเพื่อสร้างกับปรับปรุงให้ดีขึ้นพวกเขาขณะจัดทำรายการพวกเขาขอยอมรับเอาด้วยความหูบุญคุณแล้วก็ขอขอบใจอีกข่าวต่างๆที่ทานส่งมาจากในประเทศหรือจากที่บนอื่นใดๆก็ตามพวกเขาจะพยายามนำมาเสนอให้สอดคล้องกับแนวนโยบายสร้างชาติแนวนโยบายประชาธิปไตยซึ่งพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกาถือเป็นหลักและอุดมการณ์ในการปฏิบัติในรายการทั้งหมดที่กล่าวมานี่ก็มันขึ้นอยู่กับความดูแลของคณะรับผิดชอบของพปร.สหรัฐอเมริกาทุกคนขณะจัดทำรายการของรายการที่ข้าพเจ้าประกาศมานี่ทุกคนนี่แม่นตั้งใจสุดแต่เสียสละเวลาอาสาสมัครเข้าร่วมในรายการโดยสำคัญที่สุดบ่มีค่าตอบแทนบ่มีค่าตอบแทนทางด้านแรงงานใดๆทั้งสิ้นเฮ็ดฟรีเสียเวลาฟรีทุกคนตั้งใจเสียสละสูงปฏิบัติรับเอาหน้าที่รับผิดชอบด้วยความสื่อสัตย์สุจริตด้วยความมุ่งหวังที่อยากจะให้มีความเจริญเกิดขึ้นอยู่ในประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองแบบบ่มีหูอึดหูเหนื่อยพวกเขาบางคนอาจจะแข่งเหตุการณ์อยู่ได้บางคนนั้นบางคนอาจจะกินเบียร์บำนาญไปแล้วเกษียณไปแล้วแต่ว่าก็มีเวลาหน่อยนึงแต่ทั้งนั้นแหละยังไงก็ตามต้องใช้เวลาอยู่เส้นเดียวกันแต่พวกเขาขอถือว่าพอเพียงจะได้รับใช้นำเอาผลประโยชน์ข้อมูลต่างๆนี่นำเสนอข่าวความจริงที่เกิดขึ้นอยู่ในสปป.ลาวเพื่อเผยแพร่แนวต่างๆนี่ให้โลกรู้จักถึงความโหดเหี้ยมและป่าเถื่อนของระบบเผด็จการซึ่งขึ้นกับอำนาจตั้งแต่วันที่2ธันวาคมปีวันกล้อย75เป็นต้นมาพวกเขาขออาสาสมัครขอเป็นปากเป็นเชียงแทนต่างหน้าพี่น้องประชาชนลาวอยู่ในประเทศที่ปัจจุบันนี้เหมือนตกอยู่ในคุกเลยคุกเผด็จการในทั่วประเทศบุยไผ่สิจะเว้าจะมาเป็นปากเป็นเสียงไปแทนได้มีแต่คณะพรรครัฐปกครองนั่นเองลักเอาสิทธิ์ของเจ้าไปแต่อ้างต่างหน้าทั่วโลกก็บอกกับเมืองลาวมีความทุกข์ยากปากมองแต่ขอการช่วยเหลือก็ได้เงินมาแล้วแบ่งปันกันบางบ่อนก็ไปบอกว่าเมืองลาวหันได้ถีบทุกแตกอเมริกาทิมใส่จนมุนมัดบูมีความสามารถออกไปเฮ็ดทั้งใดหาอยู่หากินใส่ก็บ่ได้มีลูกแตกเต็มบ้านเต็มเมืองอาจจะทุกจีบทุกอย่างนี่ผู้ที่ยืนในก่อน1975คงจะรู้จักและก็เข้าใจดีอันนี้เป็นเพียงผลเนี่ยก็การโลบายหรือนโยบายขี่ตัวลวกลวงลวงของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวขนาดกับอำนาจในลาวปัจจุบันนี้นะซึ่งเขาบุมีคมอย่างอายบุมีคมอิดคมเมื่อยหน้าด้านหน้าเหมือนเอาคมตัวอันปั้นหน้ามาเป็นตอนนะตัวให้โลกอยู่ต่อไปแต่เดี๋ยวนี้นี่โลกกำลังหูจักและก็เข้าใจถึงท่าแท้ความสูญหายของพวกเขาแล้วพวกเขาถูกลงโทษถูกกดดันจากสากลอย่างนักเงื่อนคำต่างๆที่ถูกทางเทเข้าไปทิ่มเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปในน้ำแต่การยืมแบบเทวุขีดอกหรือว่าให้ขีดอกตั้มเมียก็ตามเดี๋ยวนี้ได้ลดน้อยถอยลงเนื่องจากว่าสากลได้เบื่อแล้วกันและเบื่อแล้วก็ขี้เกียจขี้ได้ความขี้ตัวของการนำการบริหารประเทศซึ่งปัจจุบันนี้ในสังคมลาวของพวกเขามีแต่สองสังคมใหญ่ๆหนึ่งเป็นสังคมคณะกับอำนาจบริหารประเทศสังคมชุดตัวที่สองในสังคมใหญ่สังคมที่ว่าประชาชนที่ถือผู้ปกครองเป็นประชาชนธรรมดาถือปกครองถือกดขี่ข่มเหงภายใต้ระบบประเทศการดังที่ข้าพเจ้าว่ามันทีวีพันธมิตรหรือพันธมิตรเพื่อภาษาที่ประเทศลาวจากสหรัฐอเมริกาพวกเขาอีกครั้งหนึ่งขอย้ำขอสมัครเป็นปากเป็นเสียงแทนต่างหน้าพี่น้องประชาชนลาวที่อยู่ภายใต้การปกครองระบบประเทศการกำลังถือกดขี่ข่มเหง
จากพรรคประชาชนปฏิบัติลาวมาแต่ปีมาตั้งแต่วันที่2ธันวาคม1975หลังจากเขาเข้ามายึดอำนาจลบล้างระบอบพระราชอาณาจักรลาวซึ่งเป็นระบอบมีประชาธิปไตยได้เปลี่ยนนิสาธารณะเปลี่ยนระบอบการปกครองใหม่สถาปนาและห้องประเทศว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวย่างเข้ามาปีที่45แล้วมาเบิ่งความก้าวหน้าความเจริญบ่มีหยังบ่มีเรื่องความเจริญบ่เป็นความเปลี่ยนแปลงทางด้านวัตถุแต่เรื่องความเจริญดังแท้จริงนั้นบ่มีการเจริญทั้งการศึกษาบ่มีลูกหลานหลานลาวเด็กน้อยเยาวชนถูกปาละโรงเรียนบ่มีการปรับปรุงบ่มีการสร้างซามีแต่ขอจากต่างประเทศตัวเอาเงินไปมาไปสร้างการศึกษาแต่สุดท้ายมาแล้วเงินคำต่างๆการช่วยเหลือต่างๆที่ส่งเข้าไปแม่นเขาเอาไปช่วยใช้เพื่อผลประโยชน์ของเขาเองเลยอันนั้นการศึกษาล่มเร็วระบบบ่ได้มาตรฐานระบบเศรษฐกิจก็ล่มละลายเงินกีบในระบบเศรษฐกิจนี่เฟ้ออยู่ในประเทศลาวหั่นคันว่าเงินกีบก็ใช้แต่คนทุกข์ยากแต่ผู้ที่หั่งที่มีคณะปกครองของเพิ่นนั้นใช้แต่เงินบาทเงินดอลลาร์มีความแตกต่างสังคมเห็นอย่างได้ชัดการค้ายาเสพติดระบาดทุกทั่วมุมแก่ของแขวงของเมืองต่างๆอยู่ในสปปลาวบ้านต่างๆที่อยู่ในสปปลาวปัจจุบันนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดารายงานข่าวออกมาสุดท้ายนี่บอกว่าการค้าขายหรือการค้ายาเสพติดนั้นบ่แม่นประชาชนคนธรรมดาประชาชนคนธรรมดากลายเป็นผู้ได้รับเป็นผู้รับข้อเป็นผู้เสพเป็นผู้ใส่น้ำใส่ติดและใส่ทำลายสังคมหนุ่มประชาชนลาวคนหนุ่มลาวติดยาบ้าพร้อมกันนั้นคณะกรรมการพรรครัฐก็เป็นผู้ควบคุมเองบงการเองเมื่อก่อนมีการประกาศก็จะมีการประกาศปราบปรามการค้ายาเสพติดยาเถื่อนนี่แต่ในปี2020ตกมานี่มีข่าวออกมาบอกว่าการค้าขายหรือว่าการจำหน่ายยาต่างๆทั้งในและนอกประเทศผู้ที่กระทำอย่างเป็นผู้มีอำนาจอยู่ในกลุ่มแจ็คลักแรงคันน้ำของประเทศนั่นเองถึงในที่นี่ครับพระเจ้าจะบอกเอาสื่อการปราบปรามในกระทำที่เจ้าหน้าที่ปราบปรามที่ว่าเฮ็ดเวียกหน้าที่โดยกรมถ้าไปจับและถือสายของการค้ายาเสพติดนี่ถือเป็นเส้นหรือมีเครือญาติใหญ่แล้วแทนที่ผู้ที่กระทำผิดค้าขายยาเสพติดจะถูกลงโทษบ่เป็นสั้นจะแม่นเจ้าหน้าที่ผู้ไปจับพันเองถูกลงโทษลงโทษเนี่ยได้ถูกได้กันแกล้งให้ออกจากราชการสั้นยศบ่มีอันนี้เงินซ่านบ้านซ่องต่างๆถูกกีดถูกกันในสังคมอันนี้นี่เป็นเรื่องที่ข่าวออกมาให้รู้จักจนฮอดได้ลักษณะนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวอันนี้พวกเขาจะก่อนมาออกมามาเว้ามาว่านำข้อเสนอมาประกาศให้ประชาชนและรู้จักและเข้าใจน้ำกันสถานีของพ่อปอลอสจากสหรัฐอเมริกาได้ออกส่งเสียงสัญญาณเสียงภาพแล้วก็เสียงใสๆและภาพใสๆนี่เกิดขึ้นได้ก็เนื่องด้วยจากการสนับสนุนในด้านปัจจัยและอุ้มสูจากเพื่อนสมาชิกของพ่อปอลอสจากสหรัฐอเมริกาเองพร้อมเดียวนั่นก็จากเพื่อนสมาชิกสนับสนุนจากทุกทุ่มมุมโลกที่เห็นแนวนโยบายการปฏิบัติหรือว่าการเคลื่อนไหวของพวกเขาอุปกรณ์ไม่ที่พวกเขาได้รับที่พวกทานในสมนี่มือนี่เป็นมือตะปิดที่ได้ประกาศออกเสียงนี่อันนั้นนำลองมึงเสนอนี่อุปกรณ์ไม่ที่พวกเขานำมาใช้บริการอยู่ขณะนี้นี่มันเกิดเป็นไปได้ก็ด้วยการคือเขาไปซื้อเครื่องไม้มากว่าจะสรุปง่ายๆลดมันเกิดจากการไปซื้อเนี่ยมันเกิดจากได้จากเกิดจากการบริจาคอุ้มสู้ของทานสมาชิกทั้งหลายขอในขณะนี้ในเวลานี้ทานจะกระสมอยู่กับมีกันขอจะรึกคุณงามคมดีขอหู้บุญคุณเรื่องการเสียสละของพวกทานทั้งหลายมาในที่นี้ด้วยเพราะจากการช่วยเหลือของพวกทานแล้วจากของจากสมาชิกอาถาวรของพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยได้แล้วจากสหรัฐอเมริกาจากผู้ที่สนับสนุนอื่นถ้าขาดการสนับสนุนผ่านการจากเทวะเนื่องจากว่าท่านหูจักแล้วก็เข้าใจแล้วเป็นห่วงเป็นใยบ่เป็นคนหินแก่โตแล้วก็ได้ซอยมาเป็นงบประมาณ
อันนี้งบประมาณนี่กับปัจจัยนี่มันไปซื้อเอาเครื่องอุปกรณ์มาแล้วก็สร้างขึ้นจะพยายามดัดแปลงและปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆอีกครั้งหนึ่งพร้อมเดียวกันนั่นและน้ำที่ว่าพวกเขาอาสาสมัครเห็นนี่พวกเขานี่จะขอปฏิญาณตนว่าจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้เพื่อเป็นปากเป็นเสียงต่างหน้าให้แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวลูกลาวหลานลาวลูกหลานของพวกเขาที่เกิดไม่ใหญ่รุ่นเป็นในประเทศที่ตกอยู่ในคุมควบคุมของระบอบเผด็จการความทุกข์ความยากต่างๆอนาคตบ่เดินไปใส่อนาคตมืดมนอนธการในปัจจุบันนี้ภายใต้การปกครองของระบอบเผด็จการบ่มีหยังเบิดมีแต่ความขี้ตัวยั่วยงยั่วให้คนลาวในหลักคนแตกแยกกันยั่วให้คนลาวในประเทศกับลาวนอกประเทศนี่ผิดจะเถียงกันเข้าใจกันผิดซึ่งเป็นการกระทําอันซัวห้ายที่สุดบรรพบุรุษของพวกเขาบ่เคยได้สั่งได้สอนให้คนลาวที่อยู่น้ำกันแตกแยกกันแบ่งแยกกันบ่มีจักเทื่อดังนั้นเจ้าฟ้างุมมาราของพวกเขาเพิ่นได้สร้างปี1900ปีบ่1900 1300 1353เพิ่นสร้างตั้งลานสร้างของเขาขึ้นมาเพิ่นก็ได้สั่งได้สอนมาให้ลาวเนี่ยฮักกันจะตบอยู่เหนืออยู่ใต้กับลาวคือกันเส้นเดียวกันแต่คงกันข้ามพรรคประชาชนปฏิวัติลาวพวกดังกล่าวกำลังนาดอยู่ปัจจุบันนี้มันแบ่งมันแยกมันปั้นมันแต่งมันเสกมันสั่นเสกสั่นเนี่ยความบุรีมันสร้างขึ้นความซัวมันถิ่มให้พวกเที่ยวลาวอยู่นอกประเทศนานาประการเพื่อสร้างความเข้าใจผิดให้คนลาวแตกแยกกันเพื่อการควบคุมการคุ้มครองประเทศเพื่อการสวยโอกาสและเพื่อต่ออำนาจของมันอยู่ต่อไปนั่นเองสำคัญที่สุดพวกเขาขอปฏิญาณตนว่าจะทำให้ดีที่สุดจะเป็นปากเป็นเสียงให้แก่พี่น้องประชาชนลาวทุกทวนหน้าในประเทศที่ให้โอกาสด้อยโอกาสอยู่ในประเทศในประเทศปัจจุบันนี้พวกเขาขอสาบานปฏิญาณว่าจะนำเสนอเอาแต่ความเป็นจริงแสวงหาความยุติธรรมเพื่ออย่างเพื่อเสริมสร้างความขึ้นอุดมการประชาธิปไตยในเสพื่อความเจริญแล้วก็ตื่นตัวเติบตัวของสังคมเราเพื่ออนาคตอันสดใสของปวงประชาชนเราพื้นแผ่นดินเราอันเป็นที่สุดห่วงสุดห่วงแหนของพี่น้องชาวเราทั้งหมดที่อยู่ในและก็นอกประเทศข้าพเจ้าจะขอเว้าให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านของเราเข้าใจในมื้อนี้อีกพร้อมเดียวกันนั้นข้าพเจ้าไปจะขอมีคติเตือนใจมายังพ่อแม่พี่น้องประชาชนเราเขาเล่าถึงเรื่องซาดซาดนั่นคือพลเมืองในผืนแผ่นดินตัวหนึ่งที่มีขนบธรรมเนียมที่ครองประเพณีอันเดียวกันมีภาษาปากเป้าคือภาษาลาวสามารถเข้าใจกันได้ห่วมสุขทุกข์น้ำกันสนิทสนมฮักแพ้งกันห่วมแห้งห่วมใจปกปักรักษาผืนแผ่นดินที่พวกเขาอาศัยอยู่กินน้ำกันและมีผลประโยชน์ทุกอย่างเสมอภาคกันอันนี้มันคำเตือนจิตใจของพ่อแม่ของประชาชนลาวของพวกเขาเขาบริแบงเขาบริแบงสั้นมันนะเสนอโปรโมทแบงสั้นมันนะว่าลาวนอกบุดีเป็นปฏิการบอกกินบ้านกินเมืองดังที่เขาว่าทั้งๆที่ว่าบุมีมุนความจริงแต่ว่าเวลาพ่อเขาขึ้นกับอำนาจในปัจจุบันนี้แต่มันก็ลอยจิตบานเป็นต้นมาสิ่งที่เขาก้าวหาสิ่งที่เขาใส่ให้ป้ายสีแกพี่น้องลาวด้วยกันที่หนีออกนอกประเทศนั้นความซัวห้ายที่เขาทิ่มใส่หันพวกที่หนีออกจากประเทศนั้นพอดมือนี่ปัจจุบันนี้เม่นคณะกรรมอำนาจในลาวหันพรรคประชาชนปฏิบัติลาวหันเม่นเขาได้ปฏิบัติความซัวห้ายก็ร้อยเถื่อหรือพันเถื่อนักกูคำกล่าวหาที่เขาว่าให้กลุ่มเดียวเขาห้องปฏิการที่หนีออกจากประเทศชาติบ้านเมืองอันนี้ให้เข้าใจกันดีๆประเทศชาติก็คือพื้นแผ่นดินที่พวกเขาเองเนี่ยตนเขาเองอาศัยอยู่ทำมาหากินพวกเขาได้สร้างได้ห่วมได้สร้างได้สาพวกเขาได้ห่วมได้สร้างได้สาให้เกิดผลประโยชน์ให้แก่พวกเขาเองให้แก่ลูกหลานที่เกิดมาในรุ่นอันนี้มันความจุดประสงค์ของพวกเขาในเหตุทั้งให้สังคมคือส่วนรวมอยู่ในประเทศของเขาในดินแดนที่พวกเขาเลยห่วงหักเลยห่วงแหนนั้นบ่ให้ผู้ใด
หรือชาติอื่นใดญาติแยงเอาไปทรัพย์สมบัติของชาติอันนี้เฮาเบิ่งจิเห็นได้บ่ท่านผู้ชมทางบ้านเริ่มที่1975มาพอปัจจุบันนี้ทรัพย์สินสมบัติของชาติเฮามันถูกต่างด้าวมาคดมากลเอาไปหน้าตาเสยต้นไม้ต้นตอกบ่อเงินบ่อคำบ่อแฮบ่อธาตุต่างๆบ่อเล็กบ่ออย่างทองเงินต่างๆบ่อแก้วเพชรนิ้มกินดาต่างๆถูกต่างด้าวมาคุดค้นเอาแม่นไผอนุญาตให้เขามาคันบ่แม่นคนอยู่ในประเทศคณะกรรมการอำนาจในแล้วปัจจุบันนี้ละพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มันกินน้ำขึ้นกรรมอำนาจพวกกินแมงมันบ่เบื่อเขานี่พวกเขานี่พลเมืองทุกคนนี่มีสิทธิ์ไหนพวกเขาก็มีหน้าที่ปกป้องประเทศของพวกเขาแต่ว่าพรรคคณะกรรมอำนาจมันบ่ยอมมันบ่เฮ็ดมันพยายามเว้าไปแนวใหม่สิทธิ์ดังกล่าวนี่มันสิทธิ์ของประชาชนพวกเขามีสิทธิ์ทวงมีสิทธิ์ถามแต่พวกเขาบ่มีประชาชนลาวเฮาในปัจจุบันนี่บ่มีแล้วบ่มีสิทธิ์เท่าเทียมอยู่ในต่อหน้ากฎหมายอันแท้ธรรมชาติบ่มีนามประชาชนลาวธรรมดาคันในระบอบการปกครองที่ว่าถือว่าประชาชนเป็นใหญ่มันก็จะต้องมีแต่ตัวแต่เดี๋ยวนี้มันตัดสิทธิ์ประชาชนออกแต่มันหักอ้างว่ามันเอาสิทธิ์แต่ประชาชนแต่การปฏิบัติมันว่าแนวนึงแต่การกระทํามันเฮ็ดแนวนึงพลเมืองใดที่ขาดน้ําใจบ่สนใจธุระนำเอาสิทธิผลประโยชน์ของชาติก็มันยังแตกต่างกันคือกับผู้ให้เฝ้าเฮือนเด้อท่านผู้ชมทางบ้านอันนี้อยากให้ฮู้จักและเข้าใจผู้ให้ก็คือโจรเฝ้าเฮือนนั่นเองโจรเฝ้าเฮือนมันก็จะงัดจะแงะจะลักเอาต่างๆเอาไปขายอันนี้มันโจรกระดั่งเดียวกันครับเขาเฮ็ดอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมันไปเอาต่างด้าวเข้ามามาตัดเอาปลาไม้มาคุดบ่อเงินบ่อคำเอาไปบ่อทานหินบ่อเล็กบ่อทองต่างๆบ่อซีเมนต์บ่อมีต่างๆมันมาคดเอานี่บ่มันให้ต่างด้าวเข้ามาพวกนี้บ่แม่นหยังมันแม่นโจรคณะผู้นำคณะปกครองลาวปัจจุบันให้เข้าใจให้ดีคำว่าเอาตัวยอดเป็นคำว่าเอาตัวรอดเป็นยอดดีแบบนี้แบบทิฐิมันน่ะเห็นแก่ตัวเกินไปนั่นก็จะมีดีเฉพาะหน้าในระยะสั้นเท่านั้นอันนี้ให้เข้าใจแต่จะบอกเกิดประโยชน์อันอุดมสมบูรณ์ยาวนานให้แก่อนุชนรุ่นหลังหรือเยาวชนรุ่นหลังลูกหลานหลานเราที่เกิดมาในรุ่นอันนี้ก็หมายความว่ามันระบบดังกล่าวนี่มันทำลายประเทศชาติบ้านเมืองแล้วเอาไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างปะแต่ดินเกลี้ยงบ่ให้เหลืออย่างหมดอนุชนรุ่นหลังคือเยาวชนรุ่นหลังให้สืบต่อเพื่ออย่างเพื่อเป็นทุนในการสร้างสาประเทศชาติดังที่เราได้เห็นอยู่ในแล้วปัจจุบันนี้อันนี้แหละข้าพเจ้าจะขอเว้าจะขอล้มให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านของเราเข้าใจรายการมื้อนี้นี่ข้าพเจ้าเองมีรายการสั้นๆเพราะว่าจะขอจบรายการของสภากับมีรายการดื่นรายการในมื้อนี้นี่มันรายการเปิดห้องว่ารายการวัฒนธรรมมันจะยังเตรียมท่ากันอยู่แล้วข้าพเจ้าอยากจะขอเวลาของผู้อื่นแต่ว่าจะขออ่านคำพยาหนึ่งที่ว่าเป็นคำก่อนให้ท่านผู้ชมทางบ้านของเราฟังแล้วก็เข้าใจก่อนจะได้จากลาท่านผู้ชมทางบ้านของพวกเขาไปมื้อนี้ข้าพเจ้าก็เข้ามาในมื้อนี้มันอยากมาแจ้งมีการเปลี่ยนแปลงในด้านการรับใช้หรือว่าอุปกรณ์การเปลี่ยนแปลงในด้านอุปกรณ์ในด้านการส่งสัญญาณของพวกเขาเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพและบ่ให้มีการรบกวนคือเก่าหวังอย่างยิ่งว่าท่านคงจะเห็นความสำคัญอยู่ในหน้าจอที่พวกเขาได้เห็นขึ้นนี่ก่อนจะจากไปมื้อนี้ข้าพเจ้าจะขอฝากคำก่อนดังกล่าวนี่ให้ท่านผู้ชมทางบ้านของมันนั่งฟังแล้วก็คิดและพิจารณาบ้างว่ามันมีความเป็นจริงบ่ข้าพเจ้าขอเรื่องบ้านดังต่อไปนี้อย่าได้โวห้องเสียงดังเกินหมู่ทำท่าเป็นผู้หู้ดีแต่ว่าเกาเตือนในศาสตร์มีมากด้วยเพ
พื่อนหมู่สุมสหายเขาและเฮาโฮมแฮงหักยังคอยมีเมืองบ้านไผบ่ทำตัวให้สหายกายเกินหมู่แนวเฮ็ดมีทอก้อยทอก้อยแนวเว้าทอกระบุงนั่นนาบุดีเด้อเขานั่นปุ่นเปียบด้วยคือไม่ไพ่กูนกลางนำมาปุกเงินสารกบทนทานย่อนเฮาผู้ลานเลียนล่าอย่าลืมคุณข่าวก่อนเข้าใจเด้อลานเลียนล่าเยาวชนเอ้ยอย่าลืมคุณครับอย่าลืมคุณข่าวก่อนอ้างอวดตัวประมาทมั่งคนนั่นสิบ่เยื้อสิ่งใดแนวต่ำต้อยสมัยก่อนเฮาเห็นยกให้เป็นบทเรียนซอยกันก้อยแก้อันนี้นี่สำคัญเฮาเป็นประชาชนลาวเยาวชนลาวต้องคิดว่าสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นมันมีหยังเราต้องซอยกันให้ผมมีความคิดอันนี้นี่ต่อไปนี่มันก่อนที่สองมันส่งถึงคนลาวที่อยู่ต่างประเทศอันนี้ก็มีข้อหมายเช่นเดียวกันลาวเฮาผัดภาคบ้านแถวถิ่นปิตุภูมิข้ามภูเขาโลกาลูกเพิ่นนำมาเลี้ยงเข้าใจเด้อลูกเพิ่นนำมาเลี้ยงไหนระบอบประชาธิปไตยเพิ่นนำมาเลี้ยงบอกเขาเหมือนดังสักกูนาน้อยไก่หังภาคพ่อแม่ฟังกระแสปากการปากเป้าแม่นลาวแล้วให้หักกันแท้เนออันนี้ให้เข้าใจพวกที่เขาที่ได้หนีออกมาต่างประเทศนี่แม่นเพิ่นเอามาเลี้ยงมาเกือเด้โลกเพิ่นก็หมายเขาว่าระบอบประชาธิปไตยเอาเขามาฝึกมาฝนมาให้โอกาสพวกเขาได้สร้างเนื้อสร้างตัวแต่เวลาเขาสร้างเนื้อสร้างตัวเรียบร้อยแล้วเขากลายมาเป็นคนมีความอุดมสมบูรณ์ก็ขอให้มีความเสียสละแด่ให้คือถิ่นชาติบ้านเมืองแด่ที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่ในปัจจุบันนี้เขาบอกได้ว่าให้กลับคืนไปช่วยเหลือระบอบเผด็จการเขาว่านี่มันแน่ใช่ให้คือถิ่นพ่อแม่พี่น้องตาดำๆสายเลือดล้าของพวกเขาที่กำลังตกทุกข์ได้ยากพวกข้าเจ้าในปัจจุบันนี้ถือการกดขี่ข่มเหงระบบเผด็จการนี่มาเบิ่งและลักษณะจนฮอดมื้อนี้นี่ชีวิตการเป็นอยู่ของพี่น้องลาวของพวกเขาอันนี้ข้าพเจ้าว่าหั่นบ่แม่นคณะปกครองเด้อแม่นประชาชนธรรมดานี่ถูกปล่อยปะละเลยให้ประเสริญกับโศกสถานกรรมแบบธรรมชาติสถานกรรมแบบธรรมชาติก็เป็นอย่างประเสริญกับความอุดความหิวความทุกข์ความยากแล้วก็เสื้อขาดหน้าผ้าขาดหลังเข้าขาดแล้งแกงขาดหมอกการสังคมบ่เท่าเทียมกันสังคมสูงสังคมต่ำสังคมอัปยศอดสูกับสังคมที่ว่าคนที่ทุกข์ยากให้โอกาสมันเกิดขึ้นของทั้งหมดนี่มันเกิดขึ้นย้อนการปกครองอันผิดพลาดย้อนการปกครองของระบบเผด็จการเริ่มแต่ปี1975วันที่2ธันวาคมเป็นต้นมาความผิดพลาดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นผิดพลาดในแนวนโยบายระบบการปกครองเป็นระบบเผด็จการห้องว่าคอมมิวนิสต์สังคมนิยมระบบสังคมนิยมนี่สหายอันมีของเพิ่นนั่นสหายเก็บกันสมสวัสดิ์เล่งสวัสดิ์เพิ่นได้เว้าว่าในกล่องประชุมของเพิ่นเพิ่นแลกเปลี่ยนเพิ่นสัมภาษณ์ข่าวเด้พวกเขาห้องตัวเองว่าสังคมนิยมสังคมนิยมนี่เพิ่นบอกว่าคันมีคันห้องสังคมนิยมน่ะความทุกข์ความยากนี่จะบ่มีเด้อยู่ในสังคมของประเทศลาวแต่เดี๋ยวนี้นี่มันเป็นหยังความทุกข์ยากจะค่อยมีอยู่ในสังคมลาวทุกทั่วบอนทุกทั่วแขวงเมืองและกับบ้านแต่เหนือฮอดใต้ตะวันตกตะวันออก
ความทุกข์ยากหรือบนความทุกข์ยากที่เฮาว่าข้าพเจ้านั่งเฝ้าได้นี่มันได้รับการยั่งยืนจากสหประชาชาติประเทศลาวเป็นจำนวน140กว่าประเทศตกอยู่ในบอทอมลิสต์ในก้นลิสต์เป็นประเทศที่ทุกข์ยากที่สุดอยู่ในโลกนี้แหละเพิ่นได้ตั้งนโยบายการพัฒนาประเทศตั้งไว้หลายเวลาหลายเดือน2010ก็ว่าสิให้พ้นออกจากความทุกข์ยากก็เฮ็ดบ่ได้2015ก็เฮ็ดบ่ได้ทุกๆ5ปี2020ก็เฮ็ดบ่ได้เลื่อนไปเรื่อยๆการเลื่อนร้อยดังกล่าวนี่เทื่อ1เทื่อ2แล้วเทื่อ3แล้วมันจะเลื่อนไปจักปีจักเทื่อหรือว่ามันจะให้ประชาชนลาวตายเบิดในประเทศเพิ่นเดี๋ยวนี้นี่แห่งมีความสำคัญอีกมีการระเบิดโรคพยาธิระบาดโควิด19หรือโคโรนาไวรัสเนี่ยเริ่มระเบิดขึ้นอยู่ที่เมืองวูฮั่นประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศใหญ่อยู่เหนือของเรามีสายแดดติดกันพยาธิดังกล่าวนี้ได้แพร่ขยายออกไปแล้วร้อยกว่าประเทศแล้วก็มีการรายงานจากประเทศต่างๆประเทศที่เป็นนักติดนักที่สุดมันจีนเกาหลีใต้ประเทศอิหร่านประเทศอิตาลีประเทศสเปนเพราะว่าพยาธิดังกล่าวนี้ระบาดขึ้นยังบ่มีการค้นคว้าพบกับยาปินปัวได้เถื่อนและการแพร่ขยายนี่ก็เป็นไปตามปกติเป็นไปตามแบบผิดปกติหลายโดยเฉพาะเกิดขึ้นอยู่ในเมืองอยู่ในจีนเมืองวูฮั่นเกิดขึ้นเริ่มเวลาเป็นบอกว่าวันที่เป็นเดือนมกราวันที่14แต่ว่าตามการเจาะข่าวและเบิ่งข่าวแล้วก็ลายข้อมูลมาสมเทียบสิกันระบบพยาธิดังกล่าวนี้ได้เกิดก่อนตั้งแต่เดือน January เดือนมกราคมแต่ทางการจีนนั้นพยายามปกปิดอย่างสุดขีดบ่อยากให้โลกนี้รู้จักแต่ในที่สุดเทวดาขายหน้าโรคระบาดดังกล่าวนี้จึงได้แพร่ขยายขึ้นอยู่ในเมืองในเมืองรู้จักกันเมื่อก่อนนะตะกี้บ่มีโซเชียลมีเดียบ่มีน่ะเรื่องที่ว่าอินเทอร์เน็ตที่เฮาติดต่อกันได้ไวที่สุดเท่าที่จะไปได้ตะกี้บ่มีมันจะปกปิดไปแต่เดี๋ยวนี้มันปกปิดบ่ได้ประชาชนจีนในเมืองจีนนั้นได้ลักส่งข่าวมันออกมาสู่โลกทั้งปวงทั้งกว้างทั้งหลายเมื่อโลกสากลได้ทวงถามจีนบ่มีทางเลือกจำเป็นก็ต้องได้หลับว่ามีความจริงแต่การรับมีความจริงอ่ะพยาธิดังกล่าวได้บินไปข้ามไปหลายประเทศแล้วพยาธิดังกล่าวนี่บ่มีพรมแดนเด้อท่านผู้ชมทางบ้านรู้จักกันนี่แล้วแต่เป็นที่สังเกตได้อยู่ในเมืองลาวบ่มีการเป่าประกาศว่ามีโรคดังกล่าวแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองมีการประกาศว่านำจับหรือว่านำติดตามหาสตรีคนอังกฤษผู้นึงที่เดินทางโดยเครื่องบินจากเวียดนามมาสู่หลวงพระบางข้าพเจ้าคิดว่าอันนี้เป็นการแก้หน้าที่ซื้ออยากจะพยายามบิดเบือนความจริงการบิดเบือนความจริงของพวกผู้ดำเนินการเนี่ยเขาเคยมักทิ่มโทษความซัวให้แก่ให้ผู้อื่นแต่เขาไม่ยอมรับในกรณีนี้เขาอยากจะบอกว่าเป็นผู้หญิงอังกฤษนี่เป็นผู้นำพญาติเขาเมืองลาวแทนที่เขาสิบอกว่าเป็นคนจีนเดี๋ยวนี้คนจีนได้ลังไหลเข้ามาอยู่ในสปป.ลาวแบบบ่มีกำหนดเลยอันนี้บ่มีไผฮู้ได้ว่ามีจำนวนหลายปานใดพวกดังกล่าวนี่หลักฐานพยานนี่ดีหรือว่าสามารถสกัดกั้นได้หรือผู้เป็นพยานต่อไปพวกดังกล่าวนี่จะกลับคืนเมืองจีนบ่อันนี้ก็เป็นเรื่องนึงอีกก็เป็นลักษณะที่ว่าดินลาวนี่ใครจะเข้ามาคือเวียดนามหรือจีนจะเข้ามาได้ตามสบายแต่กงกันข้ามเด้อคนลาวอเมริกันเนี่ยคนเสื้อสายลาวสัญชาติอเมริกันสัญชาติฝรั่งเศสสัญชาติใดก็ตามพอไปถึงอยู่เมืองลาวโอ้พอ30มื้อก็ถูกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนั้นมาติดตามสิ่งซอมแล้วก็หาเรื่องหาลาวสร้างความที่ว่าบ่พอใจก็ว่าได้โดยที่ว่าสร้างความย่านกลัวคมคู่แบบที่ว่าลักษณะของเพิ่นนั่นเองว่าขึ้นไปอย่างแต่พวกจีนแล้วก็พวกเวียดนามสามารถเข้ามาอยู่เมืองลาวได้บ่มีหนังสือก็ได้มีหนังสือก็ได้
เวียดนามกับเส้นเดียวกันมาตั้งถิ่นฐานบ้านเมืองอยู่ในเขตตะวันออกกันชายแดนตะวันออกเต็มไปหมดเป็นพันๆออกมาเป็นบ้านกันนี้ชายแดนลาวกับชายแดนเวียดนามผมเคยเห็นเลยบุมีเลยชายแดนลาวกับชายแดนจีนกันอย่างสื่อเส้นเดียวกันนี่แหละของทั้งหมดนี่ที่พวกเขานํามาเว้าข้าพเจ้านํามาเว้านี่แม่นเพื่ออยากสร้างสติให้พี่น้องประชาชนลาวของเขาเข้าใจและอยู่ในประเทศและเข้าใจพี่น้องลาวนอกนี่นะอันนี้ทรงถึงหาพี่น้องลาวในเดิมพวกเขาเองว่ามีเจตนาอยากจะไปอยากจะไปเบียดเบียนไปส่วงสิงอำนาจดังที่ภาครัฐพยายามเว้าเปล่าให้พวกทานเข้าใจผิดกับพี่น้องลาวลาวนอกได้พวกเขาว่ามีเจตนาดังกล่าวนะพวกเขามีเจตนาแนวเดียวข้าพเจ้าเองก็เช่นเดียวกันอยากเห็นประเทศชาติบ้านเมืองของเขามีความเจริญเขามาอยู่ประเทศที่มีความศรีวิไลมีความเจริญมีความก้าวหน้าเจริญแน่ใดว่าตัวอย่างอยู่ที่สหรัฐอเมริกาว่าเรื่องการศึกษาโรงเรียนแม่ตั้งแต่อะไรคินเดอร์การ์เดนขึ้นเมื่อจนฮอดไฮสคูลสำคัญนะหาเด็กน้อยผู้ใดนะว่าไปโรงเรียนนะพระเจ้าจะไปถามน้ำถึงบ้านเลยถามพ่อถามแม่เลยว่าเปลี่ยนลูกเจ้าไปโรงเรียนคันท่าไปโรงเรียนเนี่ยมีปัญหาอย่างบริการไปโรงเรียนของพระเจ้านี่นะอยู่ไฮสคูลตั้งแต่ไฮสคูลลงไปหาฮอดอนุบาลทุกบ้านทุกบ้านเนี่ยนี่ว่าเด้อมีรถพับลิกรถของโรงเรียนได้ไปฮับไปส่งอยู่ตลอดอันนี้เรื่องการศึกษาเด้อให้พ่อให้ฟังตอนสวยเรื่องการกินอยู่นี่ครอบครัวใดที่รายได้ต่ำบ่มีรายได้สูงเพิ่นเลี้ยงกินฟรีกินนมฟรีกินหมักไม้ฟรีกินข้าวฟรีอันนี้ให้เข้าใจนี่เป็นมาตรฐานอันนี้เขาอยากได้ให้ไปอยู่เมืองลาวข้าพเจ้าอยากได้ที่สุดในคุกมีเงินเดือนสอนวิชาต่างๆเงินเดือนหน่อยเงินเดือนหลายข้อกันมั้งถึงวันเวลาเบิกเงินมาก็ได้เบิกตามเวลาวันที่หนึ่งได้เบิกเงินวันที่หนึ่งก็ได้เบิกโลดวันที่สิบห้าได้เบิกเงินได้เบิกโลดท้ายเดือนได้เบิกเงินก็ได้เบิกโลดบุมีครูอาสาหรือบรรจุหรือเกินจำนวนบุมีอยู่นี่เคยมีบุมีครูอาสาอันนี้เป็นการศึกษาการศึกษาขั้นสูงบัดนี้ขั้นวิทยาลัยก็เส้นเดียวกันถ้าผู้ใดบ่มีเงินก็สามารถเพิ่นก็มีเงินเพิ่นมีแกรนหลายแกรนเจ้าเฮียนดีเจ้าก็ได้บ่ได้เสียก็ค่าเงินคืนแต่เจ้าอยากไปจ้างเฮียนก็ได้เจ้าก็ไปยืมเงินแล้วเจ้าก็เฮียนแล้วก็เอาเงินมาใช้คืนอันนี้ความเจริญการศึกษาของเจ้าอยากให้เข้าใจเรื่องการบ่งแยงเรื่องสังคมคือผู้เฒ่านี่เป็นสัญชาติอเมริกันอายุ65ปี66ปีถึงว่าได้เหตุการณ์ก็ตามแต่เงินเดือนก็มีเงินได้กินได้อยู่อาหารการกินบ่เพียงพอเพิ่นมีบัตรเพิ่มเติมมาซื้ออาหารอีกอันทุกๆรัฐเป็นสัญชาติอยู่ในอเมริกาอันนี้ให้เข้าใจในการเบิ่งสังคมห้องหมอก็เช่นเดียวกันคนทุกงึกรายได้ต่ำบนคนทุกรายได้ต่ำบ่ถึงตามมาตรฐานไปห้องหมอก็ได้เบิ่งฟรีก็มีผู้ห้องบอกว่า Medicare Medicaid Medical Health Plan บ่มีต่างๆรัฐบาลเพิ่นเบิ่งเพิ่นแยงกงกันข้ามกับอยู่ในสปป.ลาวคนหังบ่ได้เข้าคุกคนทุกข์กันบ่ได้มีห้องหมอเข้าเห็นบ่อันนี้มันมีคำเย้ยกันอันนี้มีมูลความจริงเขาหูจักข่าวนี้ได้แนวใดเนื่องจากว่าเขากับมีพี่น้องคือกันเยสโอโผล่มาแล้วเพิ่นก็ส่งมาคือกันท่านไปห้องหมอปัจจุบันนี้คำเมาที่ว่าโบมันเกินความจริงเด้อนี่ไปนอนท่าตายไปฮอดเรียบร้อยแล้วเพิ่นถามว่าเจ้ามีเงินบ่คันเจ้ามีเงินเพิ่นก็เบิ่งคันเจ้าบ่มีเงินเพิ่นก็บอกว่านอนท่าอยู่ห้องหมอก็นอนบ่มีเตียงฮอดเตียงเอาผ้าไปเอาเสื้อไปเองเอาซาดเองบ่เสื้อเอาเสื้ออันเอาซาดไปเองไปปูนอนท่าถ้าห้องขอความเมตตาจากนายหมอคนมีเวลาเพิ่นก็เบิ่งเพิ่นบ่มีเวลาแล้วก็กลายไปอันนี้แหละมันมีมูลความจริงข้าพเจ้าจะขออยากเว้าอยากนำตัวนี้
จุดประสงค์ของพวกเขาเลยมันอยากให้ประเทศชาติมีความเจริญโดยเฉพาะเป็นประชาชนธรรมดานี่นะอยากให้ได้รับการเบื้องแย้งจากรัฐบาลรัฐบาลนี่คนเรามีแต่เพียงแต่6,500,000คนเอาบุคคลต่างประเทศหลักผลักเข้ามาเมียนกระตับจะถือว่ามี6,500,000คนการปกครองกันคันในระบอบประชาธิปไตยเบิ่นพรรคเดียวกรรมมาได้45ปีจะแก้ไขปัญหาได้ท่านผู้ชมทั้งท่านข้าพเจ้าเชื่อมั่นเชื่อแน่ว่าเฮ็ดได้การศึกษาก็เช่นเดียวกันการพัฒนาก็เช่นเดียวศึกษาแล้วยังบ่ได้ออกจากโรงเรียนไปจะต้องมีเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานทําก็ต้องมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสร้างตลาดสร้างเวียกสร้างการเปิดองค์จักรโครงงานให้เห็นได้คนลาวของพวกเขาหนีออกจากตั้งมันอยู่ต่างประเทศก็มีเขาฐานะความรู้แบบพวกท่านเมื่อก่อนวันกรกฎาคมแต่มาอยู่ที่นี่ได้รับการอบรมได้เข้าโรงเรียนไปเรียนวิชาชีพเพื่อส่งเสริมให้ไปเข้าเฮ็ดในองค์จักรโครงงาน 95% เบาได้เลย 95% มีเวียกมีการเฮ็ดมีแต่ว่าขี้ข้านเท่านั้นคันเจ้าขี้ข้านนั่นเขาแก้บ่ได้ในการขี้ข้านเลยแต่ถ้ามีความดุมันเนี่ยจะสามารถเฮ็ดสองจอบก็ได้เจ้าเฮ็ดหลายเจ้าก็ได้หลายเจ้าเฮ็ดหน่อยเจ้าก็ได้หน่อยอันนี้แหละเมืองของห้องภาษาที่ปไตยเบาง่ายๆให้เข้าใจเพราะว่าเขาบริยาเอาในลักษณะแปลในตัวบทกฎหมายว่าภาษาที่ปไตยมีคำว่าเอาความเบามาแปลกันแล้วจะเฮ็ดอย่างบ่ได้แต่ว่าจะบอกว่าภาษาที่ปไตยมันภาษาชนเป็นใหญ่ประชาชนเป็นใหญ่ในประเทศก็คือประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงคมเบ้าคมจาในการบริหารประเทศชาติของตัวเองในมื้อนี้ข้าพเจ้าเวลาของข้าพเจ้าเองในหมดตรงแล้วก็ขอแสดงความขอบใจอีกครั้งหนึ่งมายังท่านผู้ชมทางบ้านของพวกเขาที่ส่งข่าวออกมาว่าเป็นยังคือจังเมื่ออาทิตย์แล้วนี่บรรดาทั้งพันธมิตรทีวีบ่ได้ออกก็ย้อนเหตุผลที่ข้าพเจ้าได้เว้าไปนี่เองมีการปรับปรุงระบบการส่งแสงกระจายเสียงทั้งภาพแล้วก็ทั้งเสียงทั้งเสียงนี่เพราะว่าระบบเก่าที่ผ่านมาหั่นได้ถูกก่อกวนจากระบบไวรัสอย่างบ่ได้ขาดแล้วยะมันมีการขาดตกบกพร่องหลายระแนวบางเทื่อบางครั้งที่ท่านสมยนเสียงก็ขาดไปหายไปภาพก็ลุดไปกันเนื่องจากว่ามันระบบเก่าและเป็นเครื่องที่ว่าใส่เห็นแห้งของมันน่ะยังน้อยอยู่เดี๋ยวนี้ปรากฏว่าพวกเขาสามารถได้นำเครื่องใหม่ออกมาแล้วคงจะบ่มีการรบกวนเกิดมีการรบกวนแต่พวกเขาก็จะพยายามแก้ไขบ่ให้มีการกระทบกระเทือนอยู่ต่อไปมื้อนี้เวลาหั่นได้หมดลงแล้วจากสหรัฐอเมริกาพอร์ตแลนด์ออริกอนสหรัฐอเมริกาภาคแปซิฟิกข้าพเจ้าวันลังคำสุขขอจากลาท่านผู้ชมทางบ้านไปก่อนในเมื่อวันเสาร์นี้โอกาสหน้าข้างหน้ากลับมาใหม่อีกในรายการของพวกเขาซึ่งมีหลายรายการน้ำกันหลังจากข้าพเจ้าได้จบลงไปแล้วก็จะมีรายการส่งเสริมรักษาวัฒนธรรมลาวขณะทีมของพวกพันธมิตรของพวกเขาเช่นเดียวกันจะนำเสนอรายการประจำอาทิตย์ของข้าพเจ้าขอบใจในเวลามีค่าของพวกท่านขอจากลาไปก่อนสบายดี